ฮัลโหลนะก๊อตมีอะไรหรือเปล่ากายคืนนี้ไม่ต้องแวะมาหากายที่ห้องแล้วนะครับทำไมล่ะยังกลัวแม่สงสัยอยู่เหรอเปล่าครับกายแค่จะนอนไวอ่ะพรุ่งนี้กายมีธุระแต่เช้าอ้าวนั่นเหรอแล้วกายก็จะไปออฟฟิศเองนะครับไม่ได้ติดรถน้าไปน้าไม่ต้องรอกายนะครับมึงมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะก็กูรู้ว่ามึงทำงานที่ไหนทำไมกูจะมาไม่ได้เมื่อคืนกูโทรหามึงมึงตัดสายกูทำไมวะกูง่วงกูกำลังจะหลับแล้วมึงมีอะไรจะคุยกับกูก็รีบว่ามากูจะโทรไปขอโทษที่กูเข้าไปยุ่งเรื่องของมึงกับพ่อเลี้ยงมึงแต่มึงตัดสายกูก็เลยต้องมาที่นี่ยังไงอ่ะกูก็อยากจะเตือนมึงด้วยความหวังดีนะเว้ยเวลามึงจะทำอะไรนึกถึงแม่มึงมากๆแม่มึงรักมึงมากมึงก็รู้กายนายก็สวัสดีครับกูไปก่อนนะเว้ยขึ้นไปคุยกับน้าที่ห้องหน่อยคือเรื่องที่โทรบอกน้าเมื่อคืนเรื่อยเข้มทำไมมันตามจีบอยู่อ่ะเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แล้วมันคืออะไรอ่ะไอ้เข้มมาที่นี่ทำไมแถมยังทำตัวแปลกๆอะไรเห็นน้าอีกกายไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะมีเรื่องไอ้เข้มเหมือนเหรอคืนนั้นที่น้าเข้าไปคุยด้วยที่ห้องก็เรื่องไอ้เข้มใช่ไหมเข้มสงสัยเรื่องของเราแล้วนะครับวันแต่งงานเข้มมันเห็นเราสองคนเดินออกจากห้องแต่งตัวแล้วมันก็เห็นด้วยว่าเราสองคนกำลังยัดเสื้อเข้าไปในกางเกงด้วยกันทั้งคู่อ่ะก็ไม่เห็นแปลกมันอาจจะไม่แปลกสำหรับน้าแต่เข้มมันดูออกนะครับน้าก็รู้ว่าไอ้เข้มมันเป็นเกย์อ่ะเมื่อคืนแม่ก็ยังทักมาถามอีกว่าทำไมน้าอยู่ในห้องกายนานจังอ่ะตอนนี้ใครๆเขาก็สงสัยเรื่องของเราแล้วนะครับแม่เขาก็ถามตามประสาคนเป็นแม่แค่นั้นเองสุดเลยเข้มเดี๋ยวน่าจัดการให้ตราบใดที่มันยังไม่มีหลักฐานเรื่องของเราก็แค่ใช้ชีวิตตามปกติก็แค่นั้นTeeth.